วันนี้เรามีช็อกโกแลตสมูทพายมิกเบอร์รี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกกรุลงบนพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนาน 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยการเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะผงโกโก้น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่แดงนมข้นจืดตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ให้เย็นสนิทเคล้าผสมส่วนผสมช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมเข้าด้วยกันเตรียมไว้บีบมูสช็อกโกแลตลงในแป้งพายที่อบสุกนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่ราสเบอรี่ถั่วพิตาชิโอแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูช็อกโกแลตมูสพายมิกซ์เบอร์รี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ